ถ้าหากพูดถึงสสคนดังของสภานะคะว่าคนดังนี่คือมีทั้งคนพูดถึงเยอะไงทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบเนี่ยนะคุณผู้ชมคะหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของคุณเอ๋ปรินาไกรคุบสสราชบุรีพรรคพลังประชารัฐแน่นอนนะคะวันนี้ทีมข่าวสำนักข่าวไทยจะพาไปพูดคุยกับเจ้าตัวติดตามจากรายงานของคุณสุธิดาปล้องพุทธาค่ะสวัสดีค่ะสสหญิงสีปากกล้าคนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเพราะหลายครั้งออกมาตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามด้วยถ้อยคำตรงไปตรงมาจนโลกโซเชียลให้สมญานามว่าเธอเพี้ยนถ้าเกิดเราสติไม่ดีก็เราก็จะเป็นสสไม่ได้เพราะว่าเราขาดคุณสมบัตินะคะและอย่างหนึ่งมันเป็นการโจมตีของเด็กๆนะคะเนื่องจากถ้าคุณจะมาต่อว่าด่าทอให้มาต่อว่าด่าทอด้วยเหตุผลดิฉันทำอะไรผิดดิฉันทำอะไรไม่ดีดิฉันหมิ่นเบื้องสูงหรือเปล่าดิฉันทำผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือเปล่าถึงขั้นจะมีคนมาร้องเรียนที่รัฐสภาหรือเปล่าอันนั้นนำมาต่อว่ากันนะคะแต่ถ้ามาต่อว่าด้วยคำพูดอย่างเงี้ยบ้าสติไม่ดีเลยอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นพฤติกรรมของเด็กๆที่มันเกิดขึ้นตามโรงเรียนอยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าจะมาเกิดขึ้นในรัฐสภาไม่คิดว่าจะมาเกิดขึ้นในฐานะนักการเมืองคนหนึ่งครั้งแรกที่ถูกสังคมบูลลี่ด้วยถ้อยคำหยาบคายเธอยอมรับว่าเครียดจนถึงขั้นนอนไม่หลับแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็จิตแข็งพอที่จะไม่รับรู้คำพูดเหล่านั้นด้วยการปิดคอมเมนต์ไม่ให้ใครมาด่าทอเฟซบุ๊กส่วนตัวได้ครั้งแรกสุดเลยก็คือดิฉันยกมือประท้วงคุณชอบพรรณิกาเนื่องจากเธอผิดข้อบังคับการประชุมแล้วก็เกิดแค่ยกมือนะคะแล้วก็มีการโพสต์ข้อความหยาบคายอย่างรุนแรงแบบไม่มีเหตุผลก็รู้สึกตกใจมากครั้งแรกตอนแรกยังมองไม่ออกว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้รู้สึกว่ามันเป็นพฤติกรรมของคนกลุ่มเดียวกันทั้งหมดก็ต้องโอเคค่ะเพราะเขาเป็นแนวทางของเขาอยู่แล้วมันเป็นพฤติกรรมของพรรคเด็กๆที่ทุกคนทราบอยู่แล้วนะคะมันเป็นพฤติกรรมที่เขาจะสร้างตัวตนให้กับใครเป็นยังไงก็ได้ในโซเชียลโดยการด่าทอคนนั้นๆนะคะแล้วก็ต้องโอเคต้องทำใจเธอยืนยันว่าบุคลิกที่ทุกคนเห็นเป็นตัวตนของเธอเองไม่ใช่คาแรคเตอร์ที่พรรคพลังประชารัฐสร้างขึ้นมาและยังบอกอีกว่าอีกหนึ่งตัวตนที่คนอื่นไม่รู้นั่นก็คือเธอเป็นคนตลกและขี้เล่นคือพรรคไม่ได้สร้างใครทั้งนั้นนะคะคือจริงๆตัวดิฉันเนี่ยเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแต่ว่าคนมองไม่เห็นเพราะแต่ก่อนมันไม่มีพื้นที่นะคะวันนี้มันมีวิวัฒนาการขึ้นมาต่างๆเนี่ยทำให้คนเนี่ยเห็นพื้นที่เห็นความเป็นตัวตนของดิฉันแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าตรงไปตรงมาพูดแบบนี้คนชอบมากเลยก็เลยทำให้เกิดความสนใจขึ้นมาถ้าเป็นเพื่อนๆกันก็จะรู้ว่าเป็นคนตลกค่ะขี้เล่นส่วนที่คนมองว่าเธออยากดังเพราะเกาะทุกกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทุกประเด็นโซเชียลมีเดียเธอมองว่านักการเมืองทุกคนที่เล่น Facebook ก็วิจารณ์ทุกประเด็นไม่ต่างอะไรกับเธอถ้าไปดู Facebook นักการเมืองต่างๆก็มีพฤติกรรมคล้ายๆกันมีการโจมตีกันไปโจมตีกันมามีการแสดงออกความคิดเห็นในเรื่องต่างๆนะคะแม้กระทั่งในเรื่องที่อาจจะไม่ใช่ประเด็นอะไรนะคะแต่มันก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละ Facebook แต่ละคนแต่ในส่วนของดิฉันเนี่ยพอโพสต์ไปแล้วก็ปรากฏว่ามีประชาชนให้ความสนใจก็อาจจะไปถูกใจคนเยอะมั้งคะไม่ได้เป็นเพราะอยากดังมันเป็นพฤติกรรมปกติของคนทั่วไปเช่นคนทั่วไปที่เล่น Facebook บางทีกินข้าวยังโพสต์เลยกินอะไรก็โพสต์พอเห็นอะไรหน่อยหนังดูหนังก็โพสต์หรืออะไรต่างๆก็โพสต์ดิฉันก็เป็นพฤติกรรมเดียวกันกับคนทั่วไปแต่อาจจะต่างที่ว่ามีประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนเองให้ความสนใจเพราะว่าการแสดงออกของดิฉันนั้นอาจจะไปถูกใจเยอะเห็นอย่างนี้นะโดนด่าขนาดนี้นะสร้างภาพให้เราขนาดนี้แล้วเนี่ยแฟนคลับเยอะนะเยอะจริงๆเอ๋ปรินายังฝากถึงนักการเมืองรุ่นใหม่ว่าการเป็นผู้แทนที่ดีต้องสม่ำเสมอช่วยเหลือประชาชนได้
ไม่เข้าแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองใช้เวลาทำงานให้เป็นประโยชน์และเล่นการเมืองอย่างสร้างสรรค์สุทธิดาปล้องพุทธาสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน